Nam mô Phật Sa Phật Tho A Ra Tho Sam Ma Sam Phật Sa Nam mô Phật Sa Phật Tho A Ra Tho Sam Ma Sam Phật Sa Nam mô Phật Sa Phật Tho A Ra Tho Sam Ma Sam Phật Sa Mahantaka Yepala Yeta Pandita Sape Machu Vasangyanti Sape Machu Parayana Ti Namadi Dandai Rapatan Vik Sajana Pratamatesana Nai Morana Katha พอเป็นเครื่องประทับประทองฉลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพรียงกันณ มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นในเบื้องต้นก็ขออนุญาตโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือนั่งในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่จะไม่ขัดขวางต่อการฟังอาการนั้นเรียกว่าเป็นสัปปายะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวชาวนา ที่ได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับแสดงความเสียใจกับภรรยาและลูกของนายธงชัยวันนี้พวกเรามาส่งสักการนายธงชัยชาวนาก็ถือว่าเขาเป็นบุคคลหนึ่งในชุมชนในหมู่บ้านของเราที่ยังมีอายุยังน้อยพ่อแม่ว่าจะบอกว่าไม่น่าเลย ไม่น่าตายเลยอายุยังน้อยพุทธเจ้าบอกว่าความตายนั้นไม่ได้เลือกบุคคลดังที่ตมาได้ขึ้นภาษิตว่าพหาราจะมหันตาจะเป็นต้นแต่ความว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะโง่หรือฉลาดก็ล้วนแล้วแต่ไปสู่อำนาจของพญามัจจุราชด้วยกันทั้งนั้นก็ล้วนแล้วแต่มี ความตายเป็นเบื้องหน้ากันดังนั้นเพราะฉะนั้นความตายนี้ไม่ได้เลือกว่าคนหนุ่มคนแก่ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนแล้วต้องตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายเร็วตายช้าแค่นั้นเองคนที่จะตายเร็วตายช้าก็แล้วแต่ว่ากุศลผลบุญหรือว่ากุศลผลกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้ในอดีตมันจะมาส่งผล เวลาไหนเวลาใดถ้าจะกล่าวในเรื่องของกรรมแล้วท่านก็บอกว่ามันสลับซับซ้อนบางทีเราอาจจะเห็นได้ว่าบางคนในชาติปัจจุบันทำกรรมชั่วไว้มากทำสารพัดกรรมชั่วแต่ทำไมเขาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำไมเขาถึงมีความร่ำรวย อันนั้นคือเราสิ่งที่เรามองเห็นบางคนก็อาจจะมันน้อยออกมาใจบอกว่าเราได้ทำบุญมาตลอดทั้งชาติแต่ทำไมจนล้มจนลงทำไมถึงไม่มีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานทำไมถึงทำอะไรก็มีแต่ความติดขัดทำอะไรก็มีแต่ปัญหานั่นก็ต้องย้อนระลึกนึกถึงว่าในอดีตชาติบางครั้งบางทีในอดีตชาติเราทำกรรมไม่ดีไว้ หลายสิ่งหลายอย่างก็แล้วแต่ว่ากรรมไหนมันจะมาส่งผลก่อนกรรมไหนมันจะมาให้ผลก่อนกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เสมอกันทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ทำกรรมไว้ได้รับผลหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าในเรื่องของกฎหมายอาจจะมีข้อยกเว้นคนนี้อาจจะติดคุกอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ติดคุกแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรรมเสมอกันหมด ไม่ว่าเศรษฐียาจกไม่ว่าสามัญชนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะได้รับผลของกรรมด้วยกันทั้งนั้น
ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนในการให้ผลบางทีกระทำในชาตินี้ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอาจจะ10ชาติค่อยให้ผลอาจจะ20ชาติค่อยให้ผลไม่ได้ว่าทำอันไหนก่อนอันนั้นจะให้ผลก่อนก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าวิบากของกรรมนั้นมันจะรุนแรงกรรมไหนที่ทำวิบากไว้มันจะให้ผลรุนแรงแล้วมันจะให้พูดง่ายก็คือมันแซงคิวก่อนมันแซงคิวก่อนแล้วกรรมนั้นที่บอกว่ามันให้ผลทุกคนก็จะขอยกตัวอย่างเอาเรื่องพระก็แล้วกันแสดงหลายวันก็ตัวยกตัวอย่างก็มีแต่ญาติโยมวันนี้จะยกตัวอย่างเอาพระก็แล้วกันพระรูปหนึ่งในครั้งพุทธกาลเป็นผู้ที่อดอยากเป็นผู้ที่อดอยากมากทำไมจึงบอกว่าเป็นผู้ที่อดอยากก็คือเมื่อเข้ามาบวชแล้วไม่เคยได้ฉันอาหารได้อิ่มเลยเพราะกรรมที่ตนเองกระทำไว้พระรูปนี้กระทำกรรมอะไรไว้ย้อนกลับไปในสมัยอดีตในครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระรูปนี้ไปเกิดเข้ามาบวชก็เป็นพระในลักษณะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีตการและได้เป็นเจ้าวาดสิคือพุทธเถรในวัจจคณะเป็นเจ้าวาดและญาติโยมก็อุปถัมภ์ประทานดูแลอย่างดีวันหนึ่งมีพระจรมาท่านจาริกรอนแรงผ่านมาชาวบ้านเห็นโยมวัดเห็นว่าพระรูปนั้นมีจีวรเก่าคร่ำคร่าผมก็ยาวหนวดก็รวบลงรังไม่ได้ลงผมไม่ได้โกนหนวดมาหลายสงสัยจะหลายเดือนผ่านมาก็เกิดศรัทธาในอิริยาบถในกิริยามารยาทของพระรูปนั้นก็เลยนิมนต์ให้ไปพักที่วัดให้นิมนต์เข้าไปพักที่วัดบอกว่าหลวงพ่อให้ไปพักที่วัดก่อนเดี๋ยวกับผมจะให้ช่างไปลงผมให้เป็นกรหนวดให้แล้วจะหาจีวรถวายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระที่จอดมาทีนี้เจ้าว่าก็เกิดความอิจฉาเกิดความอิจฉาพระรูปนี้เนี่ยถ้าพระรูปนี้อยู่นานๆเนี่ยโยมเขาจะสนใจใส่ใจเราหรือเปล่าจะให้ความสำคัญกับเราหรือเปล่านี่แค่มาอยู่แค่วันเดียวญาติโยมยังไปดูแลไปอุปถัมภ์ประทานดีเพราะฉะนั้นพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วทำกิจทุกอย่างเสร็จแล้วโยมก็นิมนต์พระที่จรมากับนิมนต์เจ้าวาดบอกว่าขอนิมนต์หลวงพ่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านพรุ่งนี้แล้วโยมจะถวายอาหารบิณฑบาตไม่ต้องไปบิณฑบาตพระรูปนี้ก็พระเจ้าว่าก็เกิดความอิจฉาเกิดความอิจฉาในพระที่มาใหม่ก็ไปพูดกันแนะกันแหนไปทำอะไรกระทบกระทั่งไปทำอะไรกระทบกระทั่งคล้ายๆว่าไม่อยากให้พระรูปนี้อยู่พระที่จรมานั้นท่านก็รู้ว่าพระเจ้าว่านี้ไม่ชอบเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าเราถ้าเราอยู่ณวัดแห่งนี้ก็จะทำให้พระรูปนี้ตกนรกหมกไหม้พระรูปนี้จะสร้างกรรมมากขอให้พระรูปนี้อย่าได้สร้างกรรมมากกว่านี้เลยท่านก็ออกจากวัดไปในกลางคืนนั้นออกจากวัดไปในกลางคืนพอถึงรุ่งเช้าเจ้าว่าโดยปกติก็เคาะระฆังเสียงอย่างดังแต่วันนั้นก็เอาเล็บไปเคาะเล็บมันสิดังซ้ำใดนอนระฆังตีระฆังจะไปวินบาตนะย่านญาติพระอีกรูปหนึ่งตื่นเห็นว่าพระคนบอกมาจากกุฏิหรือจากของญาติท่านตื่นกันแล้วเอาเล็บไปขอเอาตัวมือเอาใหม่ขอแล้วก็ไปบินธรรมะย่องมาถามมาใส่เราล็อกคออีกพระรูปหนึ่งก็ใส่เราโอ้ยพระขี้ข้านไปถามหาเห็นยังคนวะนอนก็บอกตื่นแต่มาขอเราข้างแต่ยังมาตื่นอยู่คนวะที่ไปถามหาเห็นยังแต่โยมก็บอกว่าพระรูปนั้นไม่น่าจะเป็นเหมือนกับเจ้าวาดว่าเพราะว่ากิริยามารยาท่านดูแล้วสงบเสงี่ยมแต่ก็ไม่พูดอะไรโยมก็ไม่พูดอะไรก็ถวายอาหาร
พระเจ้าวาดก็ฉันเสร็จโยมก็เอาบาตรไปล้างเอาบาตรไปล้างแล้วก็เอาอาหารใส่บาตรให้ใหม่เอาอาหารใส่บาตรให้ใหม่ทีนี้พอเอาอาหารใส่บาตรมาก็มาถวายบอกว่าหลวงพ่อสงสัยว่าพระรูปนั้นท่านจะเหนื่อยท่านก็เลยไม่ได้เข้ามาบิณฑบาตงั้นผมฝากโยมฝากบิณฑบาตนี้ไปถวายท่านพระเจ้าว่าเดินกันนะเดินจากวัดก็คิดมาตลอดทางว่าเนี่ยถ้าพระรูปนั้นฉันอาหารที่โยมเขาถวายเกิดติดใจในรสชาติของอาหารดิไม่ไปจากวัดจะทำยังไงขีดทีหอดทีโยทีเศร้าขีดทีโยมในความตระหนี่ของบริเวณนี้โดยเฉพาะโยมในพระกับเป็นคิดมาตลอดทางก็บอกว่าเราจะเอาอาหารนี่ทิ้งถ้าจะทิ้งบนแผ่นดินเกิดว่าคนเดินมาพบมาเห็นว่าอาหารที่โยมถวายเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาโจทย์ขานว่าเราเอาอาหารที่โยมถวายมาทิ้งด้วยถ้าจะเทลงน้ำพวกไขมันมันก็จะลอยอยู่บนน้ำโยมก็จะเห็นก็พอดีเดินมาก็เห็นชาวบ้านเขาสมไฟสมป่าก็เลยเอาอาหารนี้ไปเทลงกองไฟก็กลับวัดก็ไปดูว่าไอ้พระรูปนี้ทำไมสายแล้วตะเวนขึ้นโด่งแล้วยังไม่ออกมาจากกุฏิก็ไปดูที่กุฏิก็เห็นกุฏิเปล่าเพราะพระนั่งไปตั้งแต่กลางคืนแล้วพอเห็นพระเห็นกุฏิว่างเห็นกุฏิว่างก็เลยตกใจได้สติบอกว่าเรานี่ทำกรรมชั่วร้ายไว้แล้วได้ทำกรรมหนักไว้ตั้งแต่วันนั้นมาไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมอันที่จริงพระรูปนั้นท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เพราะความอิจฉาแต่เพราะความตนีมันครอบงำจิตใจถ้าท่านไม่อิจฉาพระรูปนั้นท่านปฏิบัติธรรมท่านก็จะได้บรรลุธรรมต่อไปแต่เพราะความอิจฉาเกิดขึ้นก็ทำให้ท่านนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็สูดผอมเป็นว่าเป็นเปลือกทั้งที่ยังไม่ได้ตายก็คือซ้ำไปนะจอยแห้งเหมือนกับเปลือกเดินดินท่านอุปมาไว้อย่างนั้นเหมือนกับเปลือกเดินดินจนกระทั่งตายพระก็เดินว่ามรณภาพมรณภาพแล้วไปตกนรกหลังจากตกนรกหมดกรรมหมดเวรจากนรกเหลือเศษกรรมไปเกิดเป็นเปลือกไปเกิดเป็นเปรตก็เคยไม่เคยได้กินอาหารที่อิ่มบ่เคยได้กินอาหารที่อิ่มเลยไม่เคยกินอาหารอิ่มสักครั้งตั้งแต่เกิดเป็นชาติเปรตตายเป็นเปรตได้500ชาติท่านว่างั้นหลังจากตายเป็นเปรตแล้วก็ไปตายมาเกิดเป็นสุนัขมาเกิดเป็นหมากับหิวโซ่อยู่หั่นน่ะหิวโซ่เป็นหมาเนี่ยก็บ่เคยกินยันได้อิ่มจักเถื่อถ้าสิกินแน่เขาก็ไล่เขาก็ตีค่อนใส่ลังเลียนไปลังเอลังเอ็มไปก่อนที่จะตายอย่าชาติหมานะเพราะว่าได้กินหาดเขาค่อนขี้เหล่ากินอิ่มแล้วก็ไปหาดหมาก็ได้กินก็ตายท่านพรรณนาเลยว่ามาเกิดเป็นหมาแล้วก็500ชาติเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานเลยมาเกิดเป็นเปรตเปรตมาเกิดเป็นหมาแล้วสุดท้ายก็มาเกิดเป็นลูกคนรวยในกรุงสาวัตถีตอนนี้ยังไม่บวชก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรวันหนึ่งมีศรัทธาในพระศาสนาออกบวชในสำนักของหลวงพ่อสารีบุตรตั้งแต่วันที่พระรูปนั้นบวชไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มสักมื้อเลยไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มสักมื้อเลยตลอดชีวิตของการบวชเวลาไปเดินไปบิณฑบาตไปที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นบ่มีผู้ใดเหลียวเห็นก็ยืนเป็นแถวถาดอยู่ใส่บาตรพระรูปนั้นรูปนี้ได้รับอาหารบิณฑบาตหมดแต่พอพระรูปนี้ไปโยมหันหลังให้นึกว่าเบิดหลับพระถ้าจะได้ก็อย่างมากก็ไม่เกินข้าวไม่เกินปั้นหนึ่งอย่างมากหรือถ้าเขาใส่บาตรยอมจะเห็นก็แล้วแต่ยอมใส่บาตรจนเต็มบาตรพอโยมหันหลังอาหารในบาตรไม่หายโยมจะใส่บาตรอีกครั้งแล้วแต่ก็ได้รับความทุกข์ทรมานแต่ว่าเพราะบุญที่ตัวเอง
กระทำในครั้งที่เป็นพระในอดีตในครั้งพระพุทธเจ้าในอดีตก็เตือนให้พระรูปนี้สู้และหมายความว่าก็คือมีศรัทธาอย่างตั้งมั่นหิวก็อดจนร่างกายของโศกพระบูชาคือหลวงพ่อสารีบุตรก็สงสารลูกศิษย์เอาลูกศิษย์ไปบิณฑบาตด้วยพอเอาลูกศิษย์เดินตามขนาดหลวงพ่อสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยเดินนำหน้าไปบิณฑบาตที่ไหนไม่เคยที่ว่าจะไม่ได้อาหารสักครั้งไปบิณฑบาตเอาลูกศิษย์เดินตามเนี่ยไม่มีโยมใส่บาตรอดทั้งอุปัชฌาย์อดทั้งลูกศิษย์อดด้วยกันจนกระทั่งหลวงพ่อสงสารบอกว่าคุณนั่งรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อไปบิณฑบาตมาให้ฉันพอหลวงพ่อเดินไปไม่นานก็ได้อาหารเต็มบาตรได้อาหารเต็มบาตรแล้วก็พอเอามาให้ลูกศิษย์บาตรของพระอุปัชฌาย์นั่นแหละมาถึงมือลูกศิษย์พอลูกศิษย์อุ้มบาตรมือที่จับถูกบาตรนั้นอาหารหายไปต่อหน้าต่อตาความที่ลูกศิษย์จะนิพพานหลวงพ่อสารีบุตรสงสารก็เลยไปบิณฑบาตมาเลี้ยงลูกศิษย์ไปบิณฑบาตแล้วก็เอามาให้ลูกศิษย์บอกว่าเธอไม่ต้องจับบาตรเดี๋ยวฉันจะอุ้มบาตรให้เธอแล้วก็เธอก็ตักข้าวฉันก็แล้วกันพระวชาถือบาตรให้พระรูปนี้ปั้นข้าวฉันมีวันนั้นแหละที่ได้อิ่มได้ฉันอิ่มแล้วก็ได้บรรลุธรรมในวันนั้นแล้วก็นิพพานในวันนั้นอุปนิสัยปัจจัยแห่งนิพพานมีแต่ว่ากรรมก็ต้องใช้กรรมที่ต้องใช้ที่อาหารที่มันหายไปจากบาตรก็เพราะกรรมที่ตัวเองเทอาหารที่โยมถวายด้วยศรัทธาเทเผาไฟทิ้งก็เลยทำให้อาหารที่เขาใส่บาตรหายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้คือความสลับซับซ้อนของกรรมถึงแม้ว่าพระรูปนั้นจะบำเพ็ญสมณธรรมมานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่ากรรมน่ะที่ตัวเองทำในขณะที่เป็นพระตอนนั้นก็คือเอาอาหารที่โยมถวายด้วยศรัทธานี้ไปเททิ้งเผาไฟทิ้งตัวนี้เป็นกรรมหนักมันก็เลยมาตัดรอนมาให้ผลก่อนถ้าพระรูปนี้ไม่ทำกรรมคือไปเทอาหารทิ้งก็อาจจะได้บรรลุทำในชาตินั้นอันนี้คือความสลับซับซ้อนของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมในภพภูมิปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าลูกหลานของเราตัวอย่างนายธงชัยนี่ก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูครอบครัวดูแลพ่อแม่อยู่ก็ทราบว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุนั่นก็ถึงแม้ว่าในภพภูมิปัจจุบันจะไม่ได้ทำกรรมชั่วไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ว่าผลกรรมในอดีตที่เขาเคยทำนั้นอาจจะมาส่งผลอาจจะตามมาทันเรื่องของกรรมนี้ท่านอุปมาเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเหมือนกับหมาไล่เนื้อมันจะโจรกันเมื่อไหร่มันก็ตะคุบมันก็จะมาให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีอายุสั้นอาตมาก็เคยได้แสดงไว้หลายครั้งว่าบุคคลนั้นมักประพฤติผิดในศีลข้อที่หนึ่งก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เคยได้ฆ่าสักครั้งหรืออาจจะฆ่าก็แล้วแต่ว่าในอดีตบุคคลนั้นอาจจะเป็นนายเพชฌฆาตอาจจะชอบทำกรรมชั่วอาจจะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำจนเป็นอาจินก็เลยทำให้บุคคลนั้นเป็นคนที่มีอายุสั้นอย่างนายธงชัยนี้ก็อายุยังไม่มากน่าจะอยู่30ต้นๆเพราะฉะนั้นนี่แหละกรรมถ้าจะพูดเรื่องกรรมก็คือมันเป็นความสลับซับซ้อนของกรรมเราจะมองว่าบางครั้งบางทีอาจจะมองว่าไม่น่าเลยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเป็นเสาหลักของครอบครัวกำลังดูแลพ่อแม่กำลังดูแลบุตรภรรยาแต่ว่ากรรมนี้มันไม่ปราณีใครพอมันตามทันมันมาประสบมันมาเจอแล้วก็ฆ่าบุคคลนั้นดึงบุคคลนั้นได้รับผลของกรรมนั้นนั้นอันนี้คือในส่วนของผลกรรมในส่วนของผลกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความตาย
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มหรือผู้สูงวัยจะเป็นคนฉลาดคนโง่ยากจบเป็นเศรษฐีก็ล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นจากความตายทั้งนั้นถ้าเราไม่ตายในระหว่างคำว่าไม่ตายในระหว่างนั้นก็หมายความว่าในช่วงที่เรายังไม่หมดอายุขัยก็คือเกิดอุบัติเหตุอย่างนายธงชัยนี้ท่านก็บอกว่าเขาอยู่ไปได้ไม่เกินร้อยปีถึงจะเกินไปก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความตายจะมาสู่เราทุกคนเราทุกคนต้องตายแน่นอนไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้หรอกแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเราก็ไม่อยากมีใครอยากจะพลาดหรอกไม่มีใครอยากจะตายหรอกไม่มีใครอยากจะสูญเสียหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปุถุชนอย่างพวกเราแม้อริยสาวกอย่างนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมตั้งแต่7 ขวบด้วยซ้ำไปบรรลุธรรมตั้งแต่อายุยังเด็กเลยไปฟังธรรมของพระเจ้าได้บรรลุธรรมพอตัวเองมาประสบมาพลัดพรากก็ยังอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ก็ยังมาร้องไห้เข้ามาวัดมาเฝ้าพระเจ้าในขณะพระอริยสาวกพระเจ้าถามว่าวิสาขาเป็นอะไรไอ้มาฟ้องพระเจ้าล้างกันหน่อยตายพระเจ้าค่ะล้างกันหน่อยกำลังนาฮักนาช่างเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวาทฟังข้ามพ่อแม่เสือข้ามฟังเสือฟังพ่อแม่แต่ว่ากลับมาดวลตายจากไปพ่อหนาตายเลยพ่อหนาเลยพระเจ้าถามว่าวิสาขาในเมืองสาวัตถีนี่มีคนประมาณเท่าไหร่มีคนหน่อยหรือว่าคนหลายในเมืองสาวัตถีนี่ก็มีคนจำนวนมากพระองค์ได้ตรัสบอกว่ามีคนจำนวนเท่านั้นโกรธตอนนี้โกรธก็กราบทูลพระเจ้าไปพระเจ้าบอกว่าวิสาขาในเมืองสาวัตถีนี่มีคนจำนวนมากเฉพาะหลานเธอหรือว่าคนอื่นก็ตายตายกับลูกตายกับหลานเจ้าขนาดบ่พระเจ้าว่านางวิสาขาก็บอกว่าคนอื่นก็ตายพระเจ้าข้าคนอื่นก็ตายไม่ใช่เฉพาะหลานของข้าพระองค์หรอกแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแล้วเธอมาเศร้าโศกทำไมล่ะในเมื่อคนอื่นเขาก็ตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกนางวิสาขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าคนอื่นเขาก็ตายก็หลานของหม่อมฉันนี่ยังอายุยังน้อยอยู่ยังไม่สมควรตายแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่โอวาทเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายพุทธเจ้าบอกว่าวิสาขารู้หรือเปล่าว่าความโศกมันเกิดจากอะไรความกลัวมันเกิดจากอะไรนางวิสาขาก็บอกว่าไม่รู้พระเจ้าบอกว่าความโศกหรือว่าความกลัวน่ะมันเกิดจากบุคคลผู้เป็นที่รักหรือว่าสิ่งของอันเป็นที่รักก็ย่อมจะเกิดความโศกเศร้าได้แต่ถ้าหากว่าเราตัดความรักแล้วความโศกก็จะไม่มีพระเจ้าว่าความโศกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นทำไมจึงกลับเช่นนั้นทำไมจึงว่าเช่นนั้นก็เพราะเรามักจะบอกว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราลูกกูหลานกูหัวกูเมียกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูจักอันไหนของกูกูละคนนอนกอดของกูจนตายทรัพย์สมบัตินี่หลายลุงป้าเอาอาดสิไปใกล้จะว่าได้ย่านแล้วเขาไปเอาแล้วมีแต่ของกูของกูมีน้ำซ้ำยังไปเอาของกูอื่นมาเป็นของกูอีกตายไปแล้วมีใครเอาของกูไปไหนสักคนทิ้งไว้ให้เขาแย่งชิงกันต่อไปนี่คือสมบัติที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอยู่ในโลกนี้เป็นสมบัติสาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นสาธารณะก็คือบุญกุศลใครจะมาแย่งชิงเอาไปไม่ได้ใครจะมาปล้นเอาไปไม่ได้ใครจะมาข่มเหงเอาไปไม่ได้เมื่อเรามาดูอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในภูมิ
พ่อปูนแม่ปูนปู่ปูนย่าปูนตาปูนยายมาส่งสการลูกหลานที่กำลังเติบโตอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยก็ดูเอาเป็นตัวอย่างความตายมันไม่ได้เรียงลำดับว่าผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นจะตายก่อนนี้โมเมนต์ไม่ได้เรียงลำดับไม่ได้เข้าแถวถึงเวลาอายุไขของใครก็แล้วแต่มันก็ไปก่อนไปหลังแล้วแต่มันไม่ได้ว่าคนเกิดก่อนจะตายก่อนสมัยก่อนไม่ได้โอ้ยหวังให้ลูกเมียนคาบเมียนซบแต่ว่าจะท้องต้องว่าเมียนซบเมียนคาบลูกคนมักจะว่าดังนั้นก็เหมือนวันนี้เลยเราก็ปรารถนาว่าจะให้ลูกหลานนั่นแหละมาทำสรีระจิตสรีระสังขารของพวกเราแต่วันนี้เราก็มาทำสรีระจิตสรีระสังขารของลูกหลานมาทำละสสารทำให้มันน่าดูขึ้นมาทำให้ศพอันไร้วิญญาณนั้นกลับไปสู่สภาพเดิมคือดินไปสู่ดินไฟไปสู่ไฟน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูลักษณะอย่างนี้ก็ให้มาปรงธรรมสังเวชน้อมนำเข้ามาสู่ตัวของเรานั่นแหละไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนคือไม่นั่งอยู่เนี้ยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะตายวันไหนความตายจะเกิดขึ้นก็ด้วยความประจวบเหมาะคือเวลาสถานที่ถ้าถึงเวลาถึงสถานที่แมนซินี่ของดีบันไดกระตายบ่เหลือเจสีอาจารย์ดังบันไดกระตายขังบันไดกระตายหอดเวลาหอดสถานที่ถ้าถึงยังไม่ถึงที่ไม่ถึงเวลาตายเหตุใดก็บ่ตายแมนก็ดีเอาทวงน้ำก็บ่ตายเหมือนกับพระมหาชนกที่ลอยคออยู่ในน้ำ7วัน7คืนจนกระทั่งมีนางมณีเมขลามาช่วยหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นตามสื่อต่างๆว่ามีคนโน้นคนนี้เรือแตกแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนั่นคือไม่ใช่ที่สถานที่ตายของเขาไม่ใช่เวลาตายของเขาแต่ถ้าหอดเวลาตายหอดสถานที่ตายนั่งอยู่ซื่อๆกับหงายหลังลงกับบ่แน่ผู้ใดนั่งอยู่นั้นบ่ได้สิหงายหลังลงกับบ่แน่จะเฝ้าตายนอกหายใจไปโดนๆเพราะฉะนั้นเรามาลูกหลานนี่แหละเป็นตัวอย่างแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าอย่างไรจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวเองสังคมให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างไรเราจะเล่งขนขวายในบุญกุศลอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าทำอย่างไรเราจะเอาทรัพย์ที่ไม่มีสาระแก่นสารนั้นติดตามตัวติดตามเราไปได้ทุกที่เราไปทุกที่ที่เราจะไปเกิดทรัพย์สมบัติเราจะหามาไว้มากมายก่ายกองมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่สุดท้ายแล้วตายไปมีใครเอาไปบ้างดูเศรษฐีในเมืองไทยที่ตายไปแล้วมีใครเอาทรัพย์สินหมื่นล้านพันล้านไปแต่สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลคุณงามความดีให้เรารีบเร่งสร้างเร่งทำอย่าประมาทท่านก็บอกว่าเมื่อเกิดมาในปฐมวัยเราอาจจะประมาทในการเล่นประมาทในการศึกษาเล่าเรียนคำว่าประมาทนั่นก็คือมัวเมาแต่ไปเที่ยวเล่นมัวเมาแต่ไปศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีไม่มีโอกาสได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมเมื่อมัวเมาอยู่ในการละเล่นเมื่อมัวเมาอยู่ในการศึกษาเล่าเรียนท่านก็บอกว่าพอมาถึงมัชฌิมวัยวัยกลางคนก็ให้เล่งขนขวายในคุณงามความดีในบุญกุศลให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมไว้เพื่อให้คนอื่นเขาได้จดจำเพื่อให้คนอื่นเขาได้ระลึกนึกถึงอุปการะคุณที่เราทำไว้กับสังคมแต่ถ้าพอมาถึงมัชฌิมวัยบางครั้งบางทีเราก็อาจจะประมาทอาจจะมัวเมาในการสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงต้องทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่ออนาคตของครอบครัวก็อย่าอาจจะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างประโยชน์ไว้ให้กับโลกท่านก็บอกว่าพออายุล่วงการผ่านไปแล้วพอเข้าสู่ปัจฉิมวัยก็ให้เร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศล
สร้างประโยชน์ไว้ให้กับตนเองและสังคมให้เขาได้จดจำเพราะว่าพอเข้ามาถึงปัจฉิมวัยแล้วไม่มีวัยต่อไปแล้วเป็นวัยที่อุปมาเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งจะล้มลงเมื่อใดก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะล้มลงเมื่อไหร่ไม้ที่มันตั้งอยู่ใกล้ฝั่งถ้าน้ำซอกเข้าไปมากๆมันก็จะล้มลงได้ทุกเมื่อทุกเวลาเหมือนกับพวกเราที่มีอายุเลยวัย60ปีขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าจะล้มเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะจากลูกจากหลานไปเมื่อไหร่ก็ให้เร่งขอนขวายเร่งสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างประโยชน์ไว้ให้กับตนเองและสังคมเพราะฉะนั้นเรามาส่งสักการนายธงชัยชาวนาในวันนี้ก็น้อมระลึกมาสู่ตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละสักวันหนึ่งเราก็จะไปแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเราก็จะเป็นแบบนี้ก็ให้เร่งสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรที่นี่นากตบุญเดนะด้วยอานุสงส์ผลบุญทักษิณานุปทานที่ครอบครัวชาวนาได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในหมู่สงฆ์จงส่งผลนำนวยชัยถึงดวงจิตวิญญาณของนายธงชัยชาวนาจงได้ไปสู่สุคติได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังถ้าหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิกรตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านมีท่านอาจารย์สุวรรณบุญจูงเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมรณกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้